เอาละเทสใหม่1 2สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการการ์ดเกมมิ่งครับพบกับผมในกระเจ้าเดินนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่กับ Evil Within 2นะครับผมใน Chapter ที่3 Stronghold ในส่วนนี้เราจะดำเนินส่วนของเนื้อเรื่องนะครับหลังจากที่พาร์ทก่อนเราได้ทำการฟรีโรมก็คือทำการสำรวจเมืองอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งของที่จำเป็นก็คงเก็บหมดแล้วแหละทีนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือดำเนินในเรื่องต่อครับผมเป้าหมายของเราคือโรงพยาบาลของที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลโรงแรมของที่นี่ครับผมเราได้นัดกับทางยูวิโกฮอฟแมนเพื่อที่จะฝ่าดงเพลิงนะครับไปยังป้อมปราการของหลวงพ่อทีโอดอร์และก็จัดการจบเรื่องราวทุกอย่างของที่นี่นะครับเอาละเข้าโรงแรมซะเข้าดีๆไม่เป็น The hotel's clear, Hoffman.Are you done with your tweaks? Ready as I'll ever be. Okay, I'm sending you the coordinates. ชี้ทางให้เรียบร้อยครับการจัดแต่งเครื่องมือในการที่จะทำให้ระบบเนี่ยเครื่องเนี่ยทำให้ระบบมันเสียเสถียรภาพนะเพื่อจะเราจะได้ฝ่าไฟไปได้ well, เสร็จสิ้นแล้ว What is it? It's a portable field stabilizer. O'Neill must have been working on it before Theodore changed him.It creates a small area of stabilization that should keep the fire away. How small? Its circumference is about as big as a safe house. Big enough to protect me. Good. How's it work? That's the tough part. It's a prototype, so it's a little temperamental. I have to operate it. Last thing you want is for it to go on the fritz while you're in a wall of flame. I can't let you do that. It's too dangerous. So is staying here if you can't get inside.Besides, I'm sick of hiding. The only way we're going to get through this is if we work together. It's the only way to save Lily. And what if you need emergency psychoanalysis? Who's going to help you then? You know just what to say to convince me, Hoffman. Of course I do. I'm the team psychologist. That you are. You might want to prepare for this. Let me know when you're ready to go. เอาละครับก็แปลว่าเครื่องมือนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยครับผมโอนิวน่าเป็นคนสร้างก่อนที่จะโดนเทโอดอร์เปลี่ยนแล้วก็เครื่องมือมันใช้งานได้แล้วก็สามารถจะสร้างพื้นที่ที่เสถียรนะที่ไม่โดนไฟให้เราได้ประมาณเท่ากับเซฟเฮาส์ก็มากพอจะป้องกันเราได้ผูกกระโหลกนะครับทีนี้เราต้องการที่จะไปคนเดียวแต่ว่าฮอฟแมนก็ยังดึงดันที่จะไปด้วยได้เขาก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาโดยทันทีใครจะทำให้เราก็เลยจำใจต้องให้ไปด้วยครับผมทั้งที่มันอันตรายก็ว่ากันจะโดดทำไมเอาถ้วยเอาถ้วยโอเคมิสเตอร์เลียนมาถ้วยลึกลับครับผมก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของเราในห้องนะเกมมันก็ไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องซีเรียสตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพวกนี้เข้าไม่ได้ค่อนข้างพร้อมครับผมได้เวลาแล้วจริงอยากไปเซฟก่อนนะแต่เขารู้สึกว่าแค่นี้เองผมไม่จำเป็นหรอกไปพร้อมฮอฟแมน let's do this okay lead the way นำทางกันเลยไปI'll have to carry and operate it from hereIt should protect us from the fire, but it won't stop those things in there from trying to kill us. Don't worry, I'll take care of them. Here goes nothing. It's working! Just make sure to stay inside the dome. Come on! Okay, yep.I can't see เครื่องนี้มันกันไฟพวกนี้ได้กันกำแพงพวกนี้ได้แต่ว่าไม่สามารถกันสัตว์ประหลาดข้างในได้เป็นหน้าที่เราครับผมที่จะต้องจัดการการไม่สัตว์ประหลาดเข้ามาทำลายฮอฟแมน What's coming through?
ิ้มน้ำจิ้มนะครับกระสุนจากฮอฟแมนครับผมมีอยู่เนี่ย Another one Watch your back Hoffman ไหนข้างหลังเหรอ Good thing You're everywhereมีอีกเหรอไปตายเปล่าไหนตัวไหนข้างหน้าครับมันค่อนข้างกึนกับไฟนะมองแทบไม่เห็นเลยแต่ก็พอไปได้ How much furtherIt seems a lot longer once you're in it. He wants to keep us out. Good. That means he's afraid. พยายามเช็คด้วยครับมีกระสุนมีอะไรให้ไหมแถวไหนตรงไหนอะไรยังไงอย่าพลาดDon't stop now. We're almost there.Hold on! Something wrong with the stabilizer! Can you fix it? I'm working on it! Watch my back! ปืนแทนการผมตั้งไอ้อัพคริติคอลไว้ค่อนข้างสูงครับผมประมาณ 40% ตอนนั้นมันก็เพียงพอที่จะใช้กระสุนไม่กี่นัดในการสองหัวพวกนี้หรือสองแขนหรืออะไรก็เอาThat was close. I told you it was temperamental. What? ไหนๆ ตัวไหน อุ้ย เกือบ อ้าว ตายละ เออ ดี ค่อนข้างใช้สมาธิหน่อยครับ เพราะว่าตัวมันกลืนไปกับไอ้สภาพแวดล้อมอะแล้วมันทางมองไม่เห็นหน้าหลังซ้ายขวาไปได้หมดมันจะไวกว่าไหมนะโอ้ของกระสุนน้องมีชัยแฮะยังไปแล้วทุกอย่างที่โดนได้โอ้ยสองตัวเลยไม่ดีแบบนี้ Just gonna burn. Just gotta get through this. โอ้ยเอาเข้าไปทำทะลุเอาไปเร็วเอาสองตัวถ้าอยู่เฉยมันจะพอฟื้นพลังได้ครับผมก็ฟื้นไปก่อนแล้วกันนะเรายังไม่รีบลืมเติมนี่กันสุดท้ายครับผมเติมนิดหนึ่งเครื่องมีปัญหาอีกไอ้นู่นโอ้ยข้างหลังโอ้ยเกือบตายข้างหลังโอเครอดมาได้ครับRun!
lost there! เข้าสู่ chapter 14ครับผม After all of this I'm the only one left เอาแต่ But he's not gonna stop me แท่นบูชาที่โดนเผาหรือเผาแท่นบูชาก็ไม่แน่ใจกันนะตรงนี้ก็เป็นนั้นว่าฮอฟแมนตายครับผมจริงๆไอ้ช่วงที่พวกสตูวิ่งมาถ้าเกิดเปิดเป็นกระสุนลูกดอกก็ใช้เป็นกระสุนระเบิดก็ได้เคลียร์ได้หมดนะหรือมันก็ตอนที่ฮอฟแมนกำลังกิ้งๆอยู่อะไรพวกเนี้ยแล้วโดนฉุดอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดเราใช้ปืนยิงก็น่าจะช่วยได้นะกลายเป็นว่าอ่ะครับผมก็เท่ากับว่าเหลือแค่เราคนเดียวนะตรงนี้นะเพื่อจะไปตัดสินกับหลวงพ่อนะครับเวลาที่ตอนนี้อยู่ที่11นาทีแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการจบแชปเตอร์แล้วก็เดี๋ยวผมจะขอตัดก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะต่อแชปเตอร์14กันเลยนะครับผมโอเคก็ยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเข้าหน้าหนาวแล้วแต่บางที่ก็ยังมีฝนอยู่นะอันตรายนะครับผมอ่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับแล้วทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ